นายนี่พยายามจะตอบคำถามนะเมื่อวานอ่ะคุณสิริกัญญาพูดถึงทางออกเหมือนนักข่าวถามว่าแล้วในมุมคุณสิริกัญญาเนี่ยคิดว่าตอนรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหายังไงยังไงก็อาจจะต้องกลับมาแจกเป็นเงินสดนะคะมันมีท่อนนึงที่คุณสิริกัญญาพูดโอ้ยถ้าระบบมันยังไม่เสร็จเป็นไปไม่ได้ลองฟังเสียงดูลองหาเสียงท่อนนั้นดูค่ะเป็นไปไม่ได้หรอกนักข่าวถามแล้วคุณสิริกัญญาพูดเรื่องว่าอันนั้นอาจจะเป็นทางรอดอีกทางหนึ่งเมื่อวานใบฟังอยู่มันมีท่อนนึงไหนจริงเหรอเป็นไปไม่ได้เลยนี่ไงคะนี่คือคุณนักข่าวถามอะค่ะว่าไอ้เรื่องงบผูกพันข้ามปีอะค่ะถ้าไม่ทันวันที่30กันยายนนี้เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะคุณสิริกัญญาบอกว่าคือถ้าเราไม่ได้ข้อสรุปว่ามันใช้ได้จริงหรือใช้ไม่ได้ข้ามปีแบบนี้เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่มันอาจจะใช้ไม่ได้นักข่าวก็เลยถามว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ต้องเลื่อนออกไปอีกไหมคุณสิริกัญญาก็เลยบอกว่ามี2ทางก็คือต้องแจกเลยโดยที่ระบบยังไม่เสร็จนี่แหละแล้วถ้าระบบยังไม่เสร็จก็แจกเงินสดภายในวันที่30กันยาหรือถ้าอยากจะแจกพร้อมกันทั้งหมดก็อาจจะต้องพับเงินก้อนนี้ไปก่อนแล้วไปหาเงินก้อนอื่นอันนี้พูดถึงว่าใช้ข้ามปีไม่ได้ใช่คือแล้วก็ระบบยังไม่เสร็จระบบมันยังไม่เสร็จไงคะมี2ทางก็คือแจกเลยใช้ข้ามปีไม่ได้ก็ต้องแจกเลยโดยที่ระบบยังไม่เสร็จต้องแจกเลยก็ให้แจกเป็นเงินสดภายในวันที่30กันยาใช่มีเสียงท่อนนี้ค่ะมีผมฟังอยู่ก็มีที่เราได้รับเนี่ยมีน้อยมากนะคะจริงๆเนี่ยก็มีแค่เรื่องของวันลงทะเบียนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไม่มีความชัดเจนอะไรเลยนะคะเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจนะคะว่าหลังจากที่เกิดพายุหมุนดิจิทัลวอลเล็ตแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจะโตแค่ไหนทางคุณเผ่าภูมิก็ออกมาบอกว่าไม่สามารถที่จะประมาณการได้มันเป็นโครงการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะประเมินออกมาเป็นตัวเลขได้กระทรวงการคลังมีการปรับเป้าหมายจากเดิมที่บอกว่า 1.2-1.8% ของ GDP เนี่ยเหลือ 0.9% ของ GDP สภาพัฒน์บอกว่าจะทำให้ GDP ของปี67โตมัน 0.3% นะคะ68โตอีก 0.3% ส่วนแบงค์ชาติบอกว่าปี67โต 0.3% ปี68จะโต 0.2% รวมทั้งโครงการเนี่ยโตประมาณ 0.9% ก็คือทั้ง3สำนักเนี่ยก็ออกมาตรงกันว่ายังไงเนี่ยกระตุ้นได้ไม่ถึง 1% ของ GDP แน่นอนก็อาจจะทำให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้มีมากเท่าที่ควรเรื่องของแหล่งที่มาของเงินรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์เนี่ยก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนก็บอกว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการออกงบประมาณเพิ่มเติมอีกเหมือนกับตอนปี67นะคะหรือว่าจะเป็นการใช้งบกลางการใช้งบเหลือจ่ายอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ได้ความชัดเจนถึงเรื่องแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้กับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอยู่ดีค่ะที่ยังคงต้องติดตามต่อว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้เงินข้ามปีได้หรือไม่ถ้าใช้ไม่ได้ก็คงจะต้องใช้ให้หมดภายในวันที่30กันยายน2567เรื่องระบบนี่ก็น่าสนใจมากนะคะปัญหาก็คือตัวระบบเพย์เมนต์ระบบจ่ายเงินเนี่ยแหละค่ะที่มันซับซ้อนมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นโอเพ่นลูปนะคะตัวแบงก์พาณิชย์ต่างๆต้องไปสร้างกระเป๋าเงินอีกอันนึงให้อยู่ในแอปของแบงก์ต่างๆเนี่ยแล้วให้เรามาใช้เนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยมันเลยมีความเป็นไปได้สูงมากว่ามันจะไม่ทันแจกภายในไตรมาส4ถ้าระบบนี้เนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยจนถึงวันนี้ค่ะไอ้ระยะเวลาในการลงทะเบียนแบบใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันค่อนข้างนานนะให้เวลาสำหรับคนที่อยากที่จะเข้าร่วมแต่ว่ายังหามือถือไม่ได้ต้องไปริ่มโดนหามือถือมาก่อนแต่ก็อย่าลืมว่ายังไงเนี่ยก็มือถือก็ยังจะใช้กับใช้ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตไม่ได้เนาะ negative list ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ยังคอนเฟิร์มแบบเดิมว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังคงใช้ไม่ได้มันมีหลายตัวที่คนไทยก็เป็นคนผลิตทำไมถึงไปกีดกันเขาออกก็ยังไม่มีคำตอบนะคะตอนนี้ก็เท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยก็ยังคงลื่นไหลไม่นิ่งแน่ไม่นอนค่ะไม่ได้ให้คะแนนก็ถือว่าบอกพูดไปแล้วว่าจะแถลงก็ต้องแถลงอะไรมีก็พูดไปก่อนไม่ได้คาดหวังก็ไม่ผิดหวังค่ะพูดไปแล้วจะแถลงถึงเวลาอะไรมีก็แถลงก็แถลงไปก่อนโอ้โหมีอยู่เท่านี้ก็แถลงเท่านี้ไปก่อนเออคือจริงๆคุณสิริกัญญาในละเอียดมากเลยท่านผู้ชม
ไล่เรียงตั้งแต่ที่ฟังไปแล้วในเรื่องเล่าเช้านี้ที่บอกไปก็คือเรื่องคุ้มขนาดไหนไอ้ดิจิทัลเลทจะไปก่อให้เกิดผลกระทบเศรษฐกิจเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วประเด็นต่อมาแหล่งเงินเรื่องเหลื่อมปีซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาใช่ไหมแล้วก็ไล่ต่อไปถึงรายจ่ายลงทุนหรือเปล่าไอ้ดิจิทัลเลทเขาชี้แจงว่ามันมีการทำข้อตกลงแล้วฝ่ายหนึ่งเสนออีกฝ่ายหนึ่งสนองแต่คุณสิริกัญญาบอกมันไม่ได้แล้วข้อต่อมาลงไปถึงกรณีโน่นเลยท่านผู้ชมะระบบที่เชื่อว่ายังไม่พร้อมใช่ไหมและจะให้ไม่ทันปีนี้ด้วยคือไม่ทันไตรมาส4สุดท้ายแม้กระทั่งสินค้าโคชริกัญญาบัชครูก็ยังบอกไอ้เครื่องไฟฟ้าที่ไปห้ามเลยบางตัวผลิตในประเทศนะอย่างแอร์พัดลมเนี่ยก็ผลิตในประเทศส่งออกด้วยนะคนไทยเป็นคนผลิตคือมันมีทั้งนำเข้าก็มีแต่ที่เป็นกรณีที่เราผลิตเองส่งออกก็มีพัดลมเครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นผู้ส่งออกหลักมานานทำไมถึงกีดกันจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบอ่ะเนี่ยคือก็ประมาณว่าทวงทุกเม็ดได้เลยค่ะลงไปแต่อันนี้เนื่องจากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือเดี๋ยวรอเขาบอกจะเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมไอรายการสินค้าได้กระผีเม็ดเนี่ยก่อนหน้านี้มันนิ่งแล้วตรงที่เครื่องไฟฟ้าไม่ได้อุปกรณ์สื่อสารไม่ได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ถูกไหมค่ะทีนี้เครื่องไฟฟ้าจะแยกไหมคือจริงๆมันก็ทำได้แหละแต่มันจะซับซ้อนนิดหน่อยเช่นต้องเป็นแอร์ที่ผลิตในประเทศมันแยกได้ไหมโอ้โหถ้างั้นต้องระบุยี่ห้อเลยค่ะหรือยังไงเพราะไม่งั้นมันจะไม่รู้เลยว่าไหนผลิตในประเทศก็บังคับไปทางร้านค้าไหมว่าถ้าเกิดกรณีคุณเอาแอร์ที่ไม่ได้ผลิตในประเทศมาขายดิจิตอลเลทคนอยู่ในแบ็คลิสต์เลยบังคับที่คนขายได้ไหมคือพอมันแอร์ปุ๊บมันมีทั้งนำเข้าไงแล้วมีทั้งผลิตเองโอ้ถ้างั้นน่าจะต้องระบุยี่ห้อจะง่ายขึ้นไหมคะสำหรับทั้งคนขายคนซื้ออ่านน้องยี่ห้อบางยี่ห้อก็มีทั้งผลิตเองและนำเข้าอ๋อโอ้อันนี้ยากใบว่ามันดีเทลมากเลยแล้วให้ใส่ไหมใบว่าไม่ได้ให้ใส่เขาตัดออกไม่ควรใส่ไหมมันจะยุ่งมากเลยนะคะอ่าทำไงดีคะคุณผู้ชมควรใส่ไหมอ่ะน้องไบร์ทสมมติกระทะไฟฟ้ามีทั้งผลิตในประเทศแล้วนำเข้า เครื่องมือทำหมากินอ่ะใช่แยกยังไงค่ะแยกยังไงเขาก็เลยตัดทิ้งเลยไงคะเพราะว่าคุณเมื่อสุดคุณจุลพันธ์เคยบอกว่ามันแยกยากยังไงเนี่ยค่ะแยกได้ไหมเลยตัดออกไปเลยอ้าวนี่ไงแยกยากไหมอ่ะโอ้นี่ก็มีฝ่ายทั้งแสดงความเห็นนะคือเอานึกดูอ่ะคือประเด็นก็คือว่ามันต้องเป็นคือถ้าเกิดเป็นสินค้านำเข้ามาไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเลยที่มันจะหมุนเพราะต้องการให้เกิดการซื้อและผลิตในประเทศพอประกาศว่าจะเริ่มใช้เมื่อไหร่ตอนนี้ผู้ผลิตถ้าฟังจากรัฐบาลก่อนหน้าเขาบอกต้องเตรียมตัวผลิตแล้วถูกไหมเพื่อรองรับกำลังซื้อจำนวนมหาศาลคุณมีโอกาสแล้วกับการที่จะได้ขายของต้องผลิตแล้วแต่ถึงตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้เลยนะในสินค้าบางตัวอย่างที่บอกไปแต่คุณสิริกัญญาก็บอกว่าก็ยังไม่ตอบเลยไอ้เครื่องผลิตเครื่องไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศทำไมถึงไปตัดเขาออกใช่ไหมใช่คือคุณสิริกัญญาบอกทำไมกีดกันยังไม่มีคำตอบแต่ว่าไว้ว่าในมุมรัฐบาลอะเคาะแล้วว่าไม่ให้ไม่แล้วควรจะให้ไหมในเมื่อมันแยกได้ไหมก็นี่แหละว่าผลิตต่างเป็นการนำเข้ามาทั้งชิ้นเลยอะค่ะอย่างจีนเนี่ยเต็มไปหมดเลยน้องไบรท์รู้ก็อยู่ใช่ไหมเขาก็เลยตัดออกไปเลยไงคะแล้วยังไงเพราะมันแยกยากงานบริการทำไมถึงไม่ให้ถ้าฟังดูก่อนหน้านี่ก็คือมันไม่ทำให้เกิดการผลิตไม่เกิดห่วงโซ่ไม่เกิดการผลิตค่ะอาจถึงแม้ว่าถ้าถามผมส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะให้ส่วนตัวแต่เขาไม่ให้เพราะก็คิดว่าคนที่งานบริการเขาเอาเงินไปเขาก็ไปซื้อของอยู่ดีหมายถึงผมว่าผมเป็นพนักงานนวด
ถึงเวลาผมได้ดิจิทัลเรทมาผมก็ต้องไปซื้อของมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันผมอ่ะอันนี้ส่วนตัวแต่งานบริการไม่ให้ถูกไหมไม่ให้ค่ะนี่พยายามจะดูนะอย่าช้าบางคนจะตายก่อนแล้วนั่นน่ะสิไอ้นี่ช้าเร็วนี่เป็นปัจจัยสำคัญเลยตอนนี้ดิจิทัลเลทใช้ไม่ได้ง่ายๆนะคะคือถ้าระบบมันสมบูรณ์มันก็ไม่ยากหรอกถ้าเราใช้คนละครึ่งได้เนี่ยไอ้นี่มันใช้ได้อยู่แล้วมันง่ายกว่าคนละครึ่งอีกค่ะคือลักษณะอ่ะมันก็คล้ายๆกับแอปเป่าตังค์อ่ะเป็นแอปเป่าตังค์ของใครของมันถูกไหมคะก็มีระบบลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีวอลเล็ตของตัวเองแล้วก็เวลามีข่าวสารมีอะไรเขาก็จะมาแจ้งทางรัฐนี่ก็เหมือนกันเลยไม่ทางรัฐนี่ไม่ได้มีเอาไว้แค่เฉพาะรับดิจิตอลวอลเล็ตอย่างเดียวนะคะมันมีอย่างอื่นๆด้วยมันจะระบุข้อมูลมันมีใบขับขี่อะไรต่ออะไรคือเดี๋ยวอีกหน่อยในอนาคตก็คือเชื่อมโยงกับรัฐะทั้งหมดนั่นแหละค่ะก็คืออันเนี้ยมาจะมาแทนเป๋าตังค์อ่ะรายได้ที่เข้าเซเว่นในเซเว่นไม่ก่อให้เกิดพายุมันทางเศรษฐกิจเลยครับเพราะกำไรเข้าบริษัทแม่ไม่ได้ลงมาที่ตัวเล็กตัวน้อยอันนี้ที่เขาเคยชี้แจงเข้าใจว่าจะเป็นคุณพิชัยหรือเปล่าหรือคุณเผ่าภูมิว่าเซเว่นที่เราไปซื้อของมันไม่ใช่เป็นของที่เซเว่นผลิตเองทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นการไปซื้อมาจากผู้ผลิตอีกทีนึงแล้วก็แฟรนไชส์ซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะอันนั้นข้อที่สองค่ะแต่ข้อที่หนึ่งก็คือสินค้าในเซเว่นมันจะมีผู้ผลิตนั่นแหละที่เอาไปส่งแต่แน่นอนเขาได้กำไรไหมก็ต้องรู้ว่าเขากำไรกำไรจากกำไรค่าวางของอ่ะค่ะถูกไหมแต่มันก็จะมีผู้ผลิตจำนวนมากมายมหาศาลที่ส่งของไปที่เซเว่นถูกไหมอันนี้ถามมาก็ตอบให้นะอันนี้ที่เขาตอบนะถ้าไม่ให้เงินสดจะไปมีเงื่อนไขทำไมอะไรก็เป็นเพราะว่าต้องการจะมีเงื่อนไขก็เลยไม่ได้ให้เป็นเงินสดค่ะใช่ใช่ไหมคะค่ะไหนคุณผู้ชมบอกแฟรนไชส์ก็มาจากสาขาใหญ่อีกทีนั่นแหละเมื่อวานมีเนกาทีฟลิสต์ไหมขึ้นมาสิยังคงเป็นอันเดิมอยู่อัปเดตเป็นยังไงต้องไปอ่านซิพี่จะได้ตอบลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลซื้อไม่ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้นะคะผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมไม่ได้คุณผู้ชมจะไปซื้อเป็นบัตรกำนันหรือบัตรเงินสดก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีกำหนดเวลาใช้ภายใน6เดือนทองคำเพชรพลอยอัญมณีไม่ได้น้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติก็คือเติมน้ำมันหรือเติมแก๊สอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เครื่องมือสื่อสารไม่ได้บริการต่างๆไม่ได้ตะกี้ถามเข้ามาว่าปูนซีเมนต์ได้ไหมก็ไม่มีอะไรห้ามเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในข้อเหล่านี้ถูกไหมฮะอุปกรณ์สร้างบ้านใช่ไหมอุปกรณ์ก่อสร้างไม่มีห้ามเนี่ยปูนซีเมนต์ได้ใช่ไหมค่ะนี่ไงปุ๋ยได้ไหมได้ไงนั่นอ่ะดอกไม้ติดใจใช่ไหมเรื่องเงินสดใช่ไหมคะที่คุณศิริกัญญาฟันธงถึงขนาดคือถ้าคราวนี้ถ้าเกิดคุณศิริกัญญาพูดแล้วถูกนะคืออันนี้มันเหลือเกินคือถ้าเป็นเงินสดแล้วมันจะเรียกดิจิทัลเลทได้ยังไงแล้วรอบนี้ถ้าไม่คนถูกอีกนะเนี่ยคิดว่าไม่หรอกไหนฟังสิถ้าใช้ไม่ทันถ้าเริ่มใช้ไม่ทัน30กันยายนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ข้อสรุปว่าสรุปแล้วมันใช้ได้จริงใช้ไม่ได้ข้ามปีแบบนี้ค่ะมันจะกลายเป็นว่าเราอยากจะไปประมาณเนี่ยใช้ได้ก็มี2ทางก็คือว่าต้องแจกเลยนะโดยที่ระบบเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่เสร็จใช่ไหมก็ต้องแจกเป็นเงินสดภายใน30กันยาอันนี้ก็จะเป็นทางเดียวที่เอามาใช้ได้แต่ว่าถ้าจะใช้ให้แจกพร้อมกันหมดนะคะก็จะต้องพับเงินก้อนนี้ไปเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องไปหาเงินก้อนอื่นมาซึ่งวันก่อนเนี่ยทางปลัดกระทรวงก็ออกมาบอกว่าอาจจะกลับไปใช้มาตรา28ก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยก็ยังคงลื่นไหลไม่นิ่งไม่แน่ไม่นอนคุณศิริกัญญาเนี่ยพูดถึงงบเพิ่มเติมงบเพิ่มเติมเนี่ยใช่ไหมค่ะแล้วก็การบริหารจัดการงบเธอก็ยังยืนยันในจุดยืนและความคิดว่ามันใช้ข้ามปีไม่ได้งบปี67ก็ต้องใช้ให้เสร็จในปี67คือ30กันยาเพราะฉะนั้นถ้าพ้น30กันยา
ซึ่งยังไงดิจิทัลเล็ตยังไม่มีโครงการจะใช้เลยค่ะคุณเจตกัญญาก็ยังเชื่อว่าคุณใช้เงินก้อนนี้ไม่ได้คุณต้องไปหาเงินก้อนอื่นไม่อย่างนั้นถ้าคุณจะใช้ก่อน30กันยาเมื่อระบบยังไม่เสร็จคุณก็แจกคุณก็ต้องแจกไปเงินสดไม่หรอกฮะจะขนาดนั้นเลยเหรอฮะอันนี้ทางที่หนึ่งส่วนทางที่สองก็คือว่าก็ต้องพับงบก้อนนี้ไปเลยงบปี67แล้วไปหาเงินก้อนอื่นใช่เพราะว่าเราจะไปแจกปีงบประมาณ68ก็คือเริ่ม1ตุลาเถียงกันไม่จบเพราะรัฐบาลเขาก็ยืนยันว่าเขาใช้ได้ใช่มันผูกพันข้ามปีได้คุณจุลพันธ์นั่นแหละค่ะบอกเมื่อวานย้ำอีกทีนึงก็ย้ำอีกทีนึงแล้วจริงๆในที่ประชุมแถลงก็พูดและในที่ประชุมกรรมการก็เพิ่มเติมก็พูดไอ้ตรงเนี้ยใช่ค่ะไอ้ที่บอกว่างบผูกพันแปลว่ามีการทำสัญญาถูกไหมอันนี้ในมุมนี้เขาบอกก็มันทำสัญญาแล้วก็คือมีการลงทะเบียนประชาชนกดขอรับสิทธิ์แล้วรัฐบาลยืนยันกลับมาก็เป็นการผูกพันระหว่างกันแล้วก็เป็นการผูกพันงบประมาณแล้วซึ่งจะเริ่มมีการตอบยืนยันสิทธิ์ไปตั้งแต่วันที่22กันยาเป็นต้นไปถูกไหมใช่ใช่ตรวจสอบสิทธิ์แต่ให้กดรับสิทธิ์หนึ่งสิงหาสิงหากันยาเออใช่ยังได้อยู่ค่ะไม่คือมันต้องมีเสนอสนองถูกไหมค่ะถ้าคุณจะถือการสนองแปลว่าประชาชนเนี่ยกดตั้งแต่วันที่1สิงหานะคะให้ตั้งแต่ให้ไป45วันไปจนถึง15กันยาถูกไหมค่ะและทางการจะเริ่มตอบตั้งแต่22สิงหาเป็นต้นไป22กันยา22กันยาเป็นต้นไปใช่ไหมค่ะมันก็อยู่ใน30กันยาไหมอยู่ถือว่าตอบไหมถือว่ามีการเสนอและมีการสนองประเทศแห่งการตีความอย่างแท้จริงเลยทำไมไม่ทำให้มันชัดไปเลยนะ อาจในมุมนึงนะแก้กฎหมายไปเลยคุณสิริกัญญาก็แนะวิธีนี้ค่ะฮะใช่ไหมจะได้รู้ถูกคนใช่ไหมว่าใครเอาคอมาขึ้นเขียง ไหนแอปจะล่มวันที่1สิงหาลุ้นน้องว่าล่มไหมทยอยกดได้แต่ว่าทุกคนก็จะกดวันที่1นั่นแหละค่ะฮะทุกคนตอนนี้มีแอปทางรัฐกันหมดละตอนนี้เข้าไปสมัครทางรัฐได้ก่อนแล้วใช่เพื่อลดขั้นตอนโหลดยืนยันตัวตนอะไรเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันจะมีเหมือนกับปุ่มเลยค่ะว่าให้กดรับสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวพอวันที่1ปุ๊บทุกคนแค่เข้าไปในแอปแล้วกดตรงนี้เลยท่านผู้ชมคิดว่าวันที่1สิงหาคมมีล่มมั้ยเขาให้ยืนยันตัวตนได้ตั้ง45วันนะทุกคนก็กลัวอยากกดแล้วอยากได้ไวๆเอาไหนด่ากันว่าไม่เอาฮะจำนวนหนึ่งบอกไม่เอานะหรือยังไงเครื่องตัดหญ้าได้ไหมเครื่องตัดหญ้าเป็นเครื่องมือทำหมากินถ้าเป็นกรณีไฟฟ้าไม่ได้แต่ถ้าเป็นกรณีใช้น้ำมันได้อ๋อเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เสียบปลั๊กก็คือใช้ไม่ได้หมดเลยเอาก็เป็นเครื่องไฟฟ้าไหมอ่ะเป็นไหมคะเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าประเทศแห่งการตีความเลื่อยไฟฟ้าก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้สิเป็นเครื่องไฟฟ้าพี่จะตอบแทนฝั่งนี้นะไหมลองดูนะเครื่องตัดหญ้าที่บ้านอ่ะใช้ไฟแต่ถ้าเกิดว่าของเกษตรกรอาจจะเป็นน้ำมันน้ำมันดีเซลไงค่ะใช่ไหมถ้าจะตอบแบบทางฝั่งรัฐบาลตอบว่าไงว่าไอ้นนท์ได้ไหมนี่ได้ไหมเนี่ยน้องไหมตอบว่านี่หมื่นเดียวนะจะไม่ใช้เงินตัวเองเลยเหรอ ในการทำอย่างอื่นอันนี้ตอบแบบกวนเลยนะแต่อย่างที่ว่าเขาก็ต้องหวังว่าเอามาทำให้เกิดประโยชน์พอดผลถูกไหมอันนี้ถามมาก็ตอบให้เครื่องตัดหญ้าถูกไหมยางรถยนต์ได้ไหมคะยางรถยนต์ได้ดิใช่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขตรงนี้นี่นาไม่มีอะไรห้ามเนี่ยยางรถใช่ไหมยางรถยนต์ได้ดิใช่ไหมไม่มีปัญหาเครื่องตัดหญ้าเป็นน้ำมันเบนซินคุณผู้ชมบอกเครื่องตัดหญ้าน้ำมันเบนซินน้ำมันอะไรก็ไม่สำคัญมันอยู่ที่เครื่องมันอยู่ที่เครื่องเขาใช้เบนซินจริงๆเหรอเครื่องตัดหญ้าไม่ไอ้เครื่องตัดหญ้าใช้มันเป็นอันตรายนะมันติดไฟ
เนี่ยคุณเครื่องสัญญาดีเซลมั้งของบ้านใช้ที่บ้านใช้เบนซินเหรอเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าใช้เบนซินเฮ้ยเบนซินมันอันตรายมากบนไวไฟนะอ้าวนี่ไหนไหนยางรถยนต์ได้สิคะคุณผู้ชมยางรถยางรถได้ครับไม่ใช่ยางรถยนต์ไฟฟ้าคุณผู้ชมบอกยางรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์อ่ะเป็นไฟฟ้าแต่ยางอ่ะมันไม่ใช่ไฟฟ้าดังนั้นน่ะยางอ่ะได้คุณผู้ชมบอกว่ายางรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้ได้ตัวยางเขาไม่ได้ดูที่รถใช่ไหมนี่ใจหมอคลินิกไม่ได้เพราะมันเป็นบริการใช่ครับค่าไฟไม่ได้ค่าทางด่วนไม่ได้ถูกไหมนี่ไงเบนซินทุกท่านบอกเบนซินเอาตายแล้วจริงเหรอโอ้นี่หวาดเสียวมากเลยนะเกิดคนตัดหญ้าเกิดพลาดพังสูบบุหรี่นะคงรู้กันอยู่ใช่ไหมอ๋อผมไม่รู้กราบขออภัยขออภัยคือตัดหญ้าใช้เบนซินคือตัดหญ้าไม่ได้เพราะใช้น้ำมันก็ไม่ได้เป็นน้ำมันเขาห้ามซื้อน้ำมันแต่ไม่ได้ห้ามซื้อเครื่องตัดหญ้าที่ไม่ได้ใช้ไฟเครื่องตัดหญ้าเป็นการตีความมันซื้อได้ค่ะนึกออกใช่ไหมแต่เครื่องตัดหญ้าคอมพิวเตอร์ได้ไหมครับไม่ได้ครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารยางรถยนต์ผลิตในเมืองไทยทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่จำนวนน้อยที่นำเข้าส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทยค่าเทอมไม่ได้ค่ะนี่ไงเครื่องตัดหญ้าใช้มันเป็นเซนหมดทราบแล้วฮะไม่รู้จริงจริงที่บ้านเคยใช้ไฟฟ้าเราเสียบปลั๊กถ้าเป็นที่บ้านประชาชนนิ้วเกือบหายไปจำได้ไหมน้องเคยรู้ใช่ไหมนิ้วห้อยโอ้ยขาดเลยเบลอมือเข้าไปล้วงตอนที่ย่ามันติดพอดึงปุ๊บเครื่องมันก็เปิดนิ้วห้อยเลยไหนมอเตอร์ไซค์มือสองไม่ถึงหมื่นไม่ได้ครับตู้เย็นก็ไม่ได้ค่ะเพราะตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแน่ต้องกลับไปเนี่ยคือฟังจากรัฐบาลคือถ้าเกิดสมมุตินะใช้1ธันวานะพอดีเลยปีใหม่ท่านกลับไปใช้ที่บ้านของท่านตอนปีใหม่ใช่ไหมพอดีเลยนะใช่เหมือนที่ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมอท.ท่านค่อยๆไล่ไปไอ้ตกลงได้รับคำตอบเรื่องโรงพยาบาลนี่มาตอบกันอะไรได้ไม่ได้น้องใบนี่ตอบแทนไปนะเนี่ยลาโบวูในป๊อปมาร์ทได้ไหมถ้าป๊อปมาร์ทลงทะเบียนก็ได้ป๊อปมาร์ทต้องเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนหรือเปล่าได้ไหมใบว่าได้แต่ว่าใบว่าไปก่อนตอบไปก่อนเสื้อผ้าได้อยู่แล้วครับอิฐหินปูนทรายได้ค่ะเสื้อผ้าได้อยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะถกเถียงกันว่าเงินซื้ออะไรเหรอคะพี่คงได้เหรอมาอุ้ยตายเพิ่งเห็นมาเขาส่งมาให้ผมแล้วไอ้เอ็งดูด่วนเลยไหนคะข่าวอะไรปึ๊บแอบดูเดี๋ยวขอดูไลน์หน่อยนะคะมาแล้วเหรอคะตัดเสร็จแล้วเหรอลืมไปตะกี้เพิ่งเห็นเดี๋ยวให้ทีมงานเอาขึ้นเป็นทูตท่องเที่ยวโปรโมทไม่ใช่หมีเนยตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไม่ได้เคยมีเพราะบริการใช่ตั๋วเครื่องบินใช่ไหมไหนหมูกระทะได้ไหมโอ้โหจัดเต็มที่ไปเลยหมูกระทะลงไปร้านอาหารได้อยู่แล้วได้ร้านอาหารได้ถูกไหมแต่ร้านนั้นต้องลงทะเบียนนะคะต้องลงทะเบียนอยู่ในโครงการนะคะไม่ใช่ว่าเป็นร้านตรงไหนก็ได้นะร้านยางถ้าไม่เข้าโครงการก็ไม่ได้ใช่คือเงื่อนไขคือร้านต้องเข้าโครงการซึ่งเมื่อวานนี้เบื้องต้นเขาประกาศตัวเลขประมาณเท่าไหร่นะ2ล้านรายค่ะ2ล้านร้านค้าค่ะถูกไหม2ล้านร้านค่ะแต่จะให้ลงทะเบียนตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปใช่